สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉีกทุกมิติรันเค้กรันวงการศัลยกรรมผ่าความสวยเหมือนเป๊ะจนไม่กล้ากินสร้างความฮือฮาไม่หยุดสำหรับร้านเบเกอรี่สวิตมีเบเกอรี่หลังจากก่อนหน้านี้เคยทำเค้กของครั้งเค้กเล็บขบที่ใครเห็นก็พากันขนลุกเพราะร้านทำออกมาเหมือนจริงมากจนเป็นไวรัลดังมาแล้วล่าสุดไม่แผ่วทางร้านรันวงการศัลยกรรมเผยภาพออเดอร์หน้าเค้กวันเกิดเป็นใบหน้าสาวสวยที่เพิ่งผ่านมีดหมอมาหมาดๆหน้าปวมเป่งตามีรอยช้ำแดงมีผ้าพันแผลกรอบหน้าและจมูกพร้อมแคปชั่นเค้กสวยชาตินี้ไม่รอชาติหน้าพลาสติกเซอร์กอรี่เค้กสวยแบบสวยสวยไม่งอกรรมพันธุ์เค้กทานได้ทั้งหมดนะคะไม่เพียงแค่นั้นยังลงคลิปใน TikTok เผยให้เห็นขั้นตอนการทำเค้กดังกล่าวพร้อมอธิบายส่วนผสมต่างๆว่าด้านในเป็นเนื้อเค้กนุ่มปาดด้วยบัตเตอร์ครีมเนยแท้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานพร้อมทานได้ทุกส่วนงานนี้หลังจากเผยแพร่ออกไปนำมาสู่การชื่นชมในฝีมือว่าทำออกมาเหมือนจริงเป๊ะทุกจุดทั้งคิ้วตาจมูกไหนจะรอยช้ำแดงอีกบางคนบอกไม่กล้ากินหลายคนพากันแซวถามหาเวอร์ชันหลังสันรอเห็นใบหน้าเข้าที่ว่าเป็นอย่างไรกันเลยทีเดียวคนรับจะตกใจหรือจะขำดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยสะพรึงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผ่านมือหมอยังไม่พอต้องผ่านมีดตัดเค้กอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ